นี่นะครับผมเดี๋ยวไปไหนครับพี่สวัสดีครับผมปูน JRP Racing นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูเนี่ยนะเจ้าดีแม็กเก่าคันหลังผมนี่นะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ว่าอุปกรณ์แต่งหรือว่าของแต่งรถพี่เขารายละเอียดรถพี่เขาเป็นไงเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเขากันเลยดีกว่ารถคันนี้ที่ผมจะพามาดูวันนี้นะเพื่อนๆก็เป็นดีแม็กเก่าเนาะเดี๋ยวรายละเอียดของแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขากันเลยดีกว่าครับผมไปกันครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อฟอยครับพี่ชื่อฟอยนะพี่เนาะครับผมพี่สำหรับรถคันนี้นี่เป็นรถปีไหนครับพี่ปีละ2010ครับพี่อ๋อเป็นรถปี2010ใช่ไหมพี่ครับผมนี่นะครับผมครับพี่รถไม่ได้แปลงครับเปลี่ยนแต่กระจังหน้าอย่างเดียวครับอ๋อก็คือเปลี่ยนจากกระจังหน้าตัวนี้เนาะพี่เนาะอ๋อก็คือเปลี่ยนเป็นโครเมียมใช่ไหมพี่ครับผมอ๋อคือเดิมๆมันเป็นยังไงพี่ไอ้ตัวนี้โกซิลลี่ครับอ๋อเป็นตัวโกซิลลี่เนาะพี่เนาะครับผมคือกระจังหน้ามันเป็นดำไหมพี่ตัวนี้เป็นซีครับอ๋อเป็นอ๋อเป็นของโกซิลลี่เนาะพี่เนาะอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็อ๋อก็คืออันนี้พี่ไปก็คือเปลี่ยนชุดกันชนมันชนหน้าแล้วก็แก้มแล้วก็ฝาหมดเลยใช่ไหมพี่ตัวนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนอ๋อเป็นงานเพียวคาร์บอนใช่ไหมพี่อันนี้เป็นงานของอะไรครับเนี่ยพี่อากานะครับอ๋อเป็นงานของอากานะก็คือแก้มกับกันชนล่างก็คือเป็นอากานะเลยใช่ไหมพี่ตัวนี้โอ้นี่นะเพื่อนๆก็คือแบบเป็นหน้าคาร์บอนก็เหมือนครึ่งลำเลยนะพี่เนาะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็นี่นะก็เป็นงานเพียวคาร์บอนนะเพื่อนๆนี่นะนี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะครับผมอ๋ออันนี้ชุดนี่ทั้งแก้มกันชนหน้าแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยพี่หมดไปเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ประมาณ 40,000 กว่าบาทครับ 40,000 กว่าบาทใช่ไหมพี่เนาะโอ้อันนี้สั่งจากที่ไหนนะพี่ในกรุงเทพพี่อ๋อนั่นคือในกรุงเทพก็คือสั่งมาใส่เองใช่ไหมพี่ครับผมโอ้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็คือใครแบบชอบสายคาร์บอนก็หามาใส่กันได้นะเพื่อนๆพี่ครับสำหรับไอ้ลายเนี้ยเขาเรียกลายอะไรครับพี่ลายธรรมดาก็คืออ๋อลาย1ใช่มั้ยพี่อันเนี้ยก็คือลายทั่วไปเนาะอื้อนี่นะเพื่อนๆก็แต่แบบตัวจริงสวยมากๆนะเพื่อนๆแบบเป็นคาร์บอนนี่แบบคือแบบสีรถพี่เขามันแบบมันเข้ากันนะพี่เนาะคือไอ้สีนี้มันเป็นสีเดิมไหมพี่ตัวนี้สีเดิมครับพี่โอ้คือสีเดิมโรงงานเลยเนาะพี่เนาะบอลทองครับบอลทองนะพี่เนาะโอ้นี่นะครับผมเดี๋ยวอ๋อแล้วสำหรับล้อนี่มันพี่ใส่เป็นล้อของอะไรครับพี่ตัวนี้ N5RS ครับอ๋อ N5RS ก็คือล้อของเฮียเม้งเนาะพี่เนาะนี่นะครับผมของเม้งการยางนะเพื่อนๆนี่นะแบบลึกสุดใจนะเพื่อนๆอันนี้ล้อหน้าเดี๋ยวให้ดูข้างหลังครับผมข้างหลังก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆครับผมพี่สำหรับล้อนี่พี่อันนี้ความกว้างของล้อนี่เท่าไหร่นะพี่9 ครึ่ง 10 ครึ่งครับอ๋อก็คือ9 ครึ่ง 10 ครึ่งเนาะพี่น้องก็คือสเต็ปที่เขาใส่กันเนาะพี่น้องนี่นะครับผมครับพี่สำหรับยางนี่พี่ใส่เป็นยางของอะไรครับเนี่ยตัวนี้ลูแม็กครับพี่อ๋อครับผมไอ้นี่ก็อันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับพี่265/40ครับอ๋อของ65/40ก็คือไอ้สี่ล้อเลยไหมพี่ครับโอ้คือใส่เท่ากันสี่ล้อเลยนะเพื่อนๆนี่นะครับผมก็คืออันนี้เขาเรียกยางบางไหมพี่อย่างนี้ยางบางครับอ๋อก็ยางบางนะพี่เนาะอืมนี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูฟิกเมนรถพี่เขาไกลๆนะว่าประมาณไหนนะเพื่อนๆนี่นะฟิกเมนรถพี่เขาแบบโอ้สวยมากๆเพื่อนๆนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะฟิกเมนรถพี่เขาก็เพื่อนๆคนไหนก็ชอบแบบนี้ก็ไปสามารถจัดส่งตามได้นะเพื่อนๆครับผมพี่สำหรับการโหลดนี่ข้างหน้านี่พี่โหลดไงครับเนี่ยพี่ตัวนี้ข้างหน้าโหลดไป4 นิ้วครับข้างหน้าโหลดไป4 นิ้วเนาะพี่เนาะอ๋อแล้วข้างหลังล่ะพี่6 นิ้วกว่าวาล์คาซีอ๋อก็คืออันนี้วาล์คาซีด้วยใช่ไหมพี่โอ้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหน่อยพี่อ๋อนี่นะเพื่อนๆก็คือรถพี่เขาก็ได้วาล์คาซีด้วยนะเพื่อนๆมันมองไม่เห็นนะเพื่อนๆก็แต่วาล์คาซีเนาะพี่เนาะอันนี้พี่ได้ดัดแหนบไหมพี่ตัวนี้ดัดครับแล้วก็ชักแหนบบรรทุกออกอ๋อก็คือเอาแหนบบรรทุกออกเนาะพี่เนาะอันนี้มันแบบคือแบบการเอาตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ตัวนี้ก็ได้โชคมาช่วยครับอ๋อได้โชคมาช่วยให้คูณครับโอ้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูโชคนะเพื่อนๆพี่ผมลืมถามว่าล้อกับแม็กพร้อมยางเนี่ยชุดนี้หมดไปเท่าไหร่พี่20,000กว่าบาทครับ20,000กว่าบาทนะพี่เนาะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆคือลายยางพี่เขาสวยดีนะนี่นะก็คือเป็นยางดอกใหญ่นะพี่เนาะนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงล่างรถพี่เขานี่นะเพื่อนๆโหแบบควันมันดำนะเพื่อนๆไม่รู้เห็นเปล่าแบบมันดำหมดเลยนะเพื่อนๆมองไม่เห็นเลยเนาะพี่นี่ครับแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียนคู่นึงเนาะพี่เนาะเขาผมกรอบป้ายทะเบียนนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่คู่นึง400กว่าบาทครับพี่ครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับข้างหลังนี้พี่ได้ทำเลยไหมไม่ได้ทำก็คือเดิมๆนะพี่เนาะครับผมนี่นะเพื่อนๆก็ยังเป็นของมันเองมาอยู่นะครับผมก็เน้นเดิมๆนะโอ้นี่ครับเห็นมีหัวจอยอันนี้เคยมีค้ำใช่ไหมพี่เมื่อก่อนนี่ครับถอดออกอ๋อก็คือถอดออกแล้วใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอดูภายในหน่อยครับพี่เดี๋ยวเข้าฝั่งของผมก็ได้ครับนี่นะเพื่อนๆก็แบบล้อทรงรถพี่เขาสวยจริงๆเพื่อนๆเดี๋ยวดูภายในรถพี่เขาเนาะ
ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็แบบมีเบาะคู่นึงนะเพื่อนๆแล้วก็มีดิสฟี่พร้อมเซตดีนะครับผมแล้วก็มีกระจกซูมเนาะแล้วก็มีวัดบูทแล้วก็มีพวงมาลัยแล้วก็เห็นแอบมีเครื่องเสียงด้วยเนาะนี่ครับผมก็ครับพี่สำหรับไอ้เบาะนี่เป็นเบาะของอะไรครับพี่ไอ้ตัวนี้เคอร์กี้ครับอ๋อเคอร์กี้ใช่ไหมพี่คู่นึงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย30,000 กว่าบาท30,000 กว่าบาทอันนี้รวมรังไหมพี่ตัวนี้ไม่รวมรังไม่รวมใช่ไหมพี่รังเดียวว่า2,000 กว่าบาทอ๋อรังอย่างเดียวก็คืออันนี้มาแปลงรังใส่ใช่ไหมพี่ครับแปลงรังใส่ครับโอ้อันนี้ก็ต้องมาแปลงรังใส่นะเพื่อนๆนี่นะครับผมนี่นะอันนี้มันเป็นดิฟฟี่ตัวเก่าพี่ตัวนี้ครับใส่มา4 ปีแล้วก็คืออันนี้เจาะใช่ไหมพี่ดิฟฟี่ตัวนี้ครับโอ้ก็คือเหมือนยังไม่มีปลั๊กนะพี่เนาะครับครับผมแล้วก็เห็นมีเครื่องเสียงนะพี่เนาะครับพี่เครื่องเสียงนี่พี่อันนี้มันใช้เป็นดอกอะไรอยู่ครับเนี่ยพี่ตัวนี้ดอก10 นิ้วครับดอก10 นิ้วคู่นึงเนาะพี่เนาะครับนี่นะครับผมก็แล้วก็มีวัดบูทตัวนึงเนาะพี่เนาะครับผมพี่เดี๋ยวขอดูห้องเครื่องหน่อยครับผมนี่นะเพื่อนๆหัวคาร์บอนเลยนะรถคันนี้มันเบากว่ากันมากมั้ยพี่ใส่คาร์บอนทั้งหัวเลยเนี่ยผมเบากว่าเยอะเลยใช่มั้ยพี่ครับพี่สำหรับห้องเครื่องนี้พี่ได้ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยมีปั๊มครับมีหัวฉีดมีเทอร์โบครับอ๋อแล้วไส้ไหนนี่ได้ทำอะไรไหมพี่3,000อ๋อเครื่อง2,500อ๋อเครื่อง2,500เป็นอันนี้โบ3,000ใช่ไหมพี่ครับโบ3,000อ๋อนี่นะเพื่อนๆก็เป็นโบ3,000นะนี่นะเพื่อนๆคืออันนี้มันเป็นคอมมอนเรลนะใช่ไหมพี่ตัวนี้ครับคอมมอนเรลแต่ผมไม่เห็นแบบใครที่เขาเดินท่ออินเตอร์อย่างนี้เนาะครับอันนี้แบบผมเพิ่งเห็นแบบทรงที่แบบเดินอินเตอร์ที่อย่างเงี้ยพี่อันนี้เดินที่ไหนครับพี่ตัวนี้อู่พี่หนุ่ยโปรสปีดอ๋ออู่พี่หนุ่ยโปรสปีดเนาะพี่เนาะนี่นะครับก็ขึ้นที่อู่พี่หนุ่ยโบสปีดนะเพื่อนๆแปลกดีเนาะอันนี้พี่ดูดสดเลยใช่ไหมพี่ตัวนี้ครับดูดสดครับอันนี้รถใช้งานบ่อยไหมพี่รถใช้งานไม่ค่อยได้ขับเร็วออกไวอ๋อไม่ค่อยได้ขับแต่ใช้งานทุกวันไหมพี่ไม่ค่อยได้วันอาทิตย์นึงขับทีนะอ๋อนึงอาทิตย์นึงขับทีนึงนะพี่เนาะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่นะครับผมแล้วไส้ในนี่ยังเดิมอยู่ไหมพี่ตัวนี้เดิมครับอ๋อเดิมใช่ไหมครับโอ้พี่อันนี้มันกล่องไหนครับเนี่ยพี่ตัวนี้กล่องเดิมติดรถครับอ๋อก็คือกล่องเดิมติดรถคือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ตัวนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ย้ายแล้วโอ้ก็คือมันไม่ได้ย้ายนะเพื่อนส่วนมากผมก็ไม่เห็นหน่อยตัวนี้เนาะคือเขาก็ย้ายเข้าไปข้างในหมดใช่ไหมพี่ครับคันนี้สำหรับห้องเครื่องมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่สำหรับคันนี้อ๋อไม่มีมันก็มีรีแมปเพิ่มครับรีแมปแล้วก็กล่องพ่วงอ๋อมีกล่องพ่วงด้วยใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวผมขอดูกล่องพ่วงหน่อยพี่กล่องพ่วงเป็นจูเนียร์อ๋อเป็นของจูเนียร์ใช่ไหมพี่เนี่ยกับชนี่นะครับผมอ๋อนี่ของเป็นของ ECU นะพี่เนาะครับผมถ้าผมพี่2กล่องเนี้ยมันต่างกันยังไงพี่อ๋อนี่ดันครับพี่อ๋ออันนี้ดันยกหัวฉีดอันนี้ยกใช่พี่อ๋อกล่องดันยกนะพี่เนาะก็ทําคู่นึงใช่พี่ครับแล้วพี่หนุ่ยโปรสปีดก็รีแมปเพิ่มมาครับอ๋ออันนี้แล้วกล่องนี้สั่งจากที่ไหนมาพี่อ๋อที่นครปฐมครับอ๋อก็คือทํามาจากนู่นเลยใช่พี่ครับครับผมก็จะประมาณนี้เนาะพี่กล่องคู่นึงนี่เท่าไหร่นะพี่ดันยกชุดนี้ผมใส่ประมาณ5ปีก็มาก่อนก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทครับ 20,000 กว่าบาทเนาะพี่เนาะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆอันนี้มันประหยัดน้ำมันขึ้นไหมพี่ตัวนี้รุ่นนี้ประหยัดครับประหยัดใช่พี่ครับผมเดี๋ยวยังไงผมขอฟังเสียงหน่อยครับพี่นี่นะเดี๋ยวไปฟังเสียงของรถของพี่เขากันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเดี๋ยวไปหน่อยครับพี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมดับเลยก็ได้ครับพี่ครับพี่สำหรับรถคันนี้นี่ในอนาคตอยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เปลี่ยนสีครับอยากสีเปลี่ยนสีนะพี่เนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่ไม่เลยรถใช้งานครับอ๋อรถใช้งานนะพี่เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ใครอยากดูรถรุ่นไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะหามาให้ชมกันนะเพื่อนๆนี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับผม